รมทหารราบที่13ได้มอบบ้านพักถาวรให้กับพลทหารโสพลช่างเรือนกุลสังกัดกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่13ตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับทหารกองประจำการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคลที่บ้านเลขที่121บ้านแสงทองตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีโดยมีพันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ส่งมอบบ้านเพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่สร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีขวัญกำลังใจในการทำความดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกด้วยความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก